สถานีบริการน้ำมันหรือปั๊มน้ำมันเป็นทำเลที่ดีและเหมาะสมในการดำเนินกิจการมากที่สุดแห่งหนึ่งเพราะมีเนื้อที่เพียงพอกับการติดตั้งเครื่องยกรถแบบไฮดรอลิกสำหรับการล้างใต้ท้องรถในการบริการล้างอัดฉีดนะคะส่วนอุปกรณ์อย่างอื่นนั้นก็ได้แก่เครื่องปั๊มลมสำหรับระบบไฮดรอลิกเครื่องปั๊มน้ำและเครื่องอัดฉีดน้ำแรงเครื่องดูดฝุ่นอีกทั้งยังมีอุปกรณ์สิ้นเปลืองคือพวกแชมพูล้างรถแว็กซ์เบาะแว็กซ์ล้อแว็กซ์เครื่องยนต์แล้วก็ผ้าชามัวและผ้าดิบนะคะสำหรับการล้างสีนั้นสามารถนำมาล้างได้ตลอดเวลาและการล้างโดยใช้แรงงานคนเพื่อความรวดเร็วก็ควรจะมีการแบ่งคนทำงานในหน้าที่ต่างๆเริ่มด้วยการล้างแบบเปียกก่อนด้วยการฉีดน้ำอย่างแรงเพื่อไล่ฝุ่นจากนั้นจึงค่อยฟอกด้วยแชมพูล้างรถนะแล้วก็ล้างให้ทั่วทั้งคันรวมถึงล้อด้วยและต้องนำผ้ายางเนี่ยออกมาล้างเช่นกันล้างฟองออกด้วยการฉีดน้ำอย่างแรงอีกครั้งเป็นการจบขั้นตอนการล้างเปียกค่ะนำรถมาเช็ดแห้งด้วยผ้าชามัวแล้วตามด้วยผ้าดิบนะคะแว็กซ์ล้อให้ล้อสะอาดเป็นมันดูดฝุ่นภายในรถเช็ดทำความสะอาดภายในตัวรถด้วยการลงแว็กซ์เบาะและส่วนต่างๆที่ต้องการเช็ดภายในตัวรถเช็ดกระจกขอบกระจกตามซอกตามมุมก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นกระบวนการล้างสีหรือล้างแบบธรรมดาค่ะโอ้อาชีพนี้เป็นอาชีพที่ดีนะคะเพราะเดี๋ยวนี้จะเห็นว่าเมืองเรารถเพิ่มขึ้นมากเลยแล้วทุกคนนะคะก็มีภาระหน้าที่ไม่มีเวลาที่จะล้างรถเองส่วนนี้ล่ะค่ะคือเขาก็มาใช้บริการกับเรารายได้เหรอคะรายได้แต่ละเดือนเข้ามานี้มันจะอยู่ในเกณฑ์ 75,000 ถึง 90,000 ผู้ชมคะอาชีพเกี่ยวกับศูนย์บริการล้างรถเนี่ยนะคะยังไงตอนนี้ในกรุงเทพก็เป็นที่นิยมอย่างมากเลยทีเดียวการล้างรถเนี่ยนะคะก็มีการล้างสีคือล้างแบบธรรมดาแล้วก็มีการล้างแบบอัดฉีดซึ่งจริงแล้วเนี่ยนะคะก็ใช้แรงงานคนอย่างนี้แหละค่ะแต่ว่าก็ต้องได้รับการฝึกฝนแล้วก็เทรนมาเป็นอย่างดีทีเดียวนะคะและภายใน1ชั่วโมงเนี่ยถ้าเผื่อสถานที่ที่คุณเปิดเนี่ยนะคะตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะเนี่ยก็จะมีรถหมุนเวียนเข้ามาตลอดเวลาเลยนะคะชั่วโมงนึงก็ประมาณเกือบก็ติดพันก็เห็นที่จะได้นะคะถ้าสนใจในอาชีพนี้นะคะติดตามตอนต่อไปให้ได้วันนี้คงต้องลาแค่นี้แล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะ